มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่19ใช้หนี้สงเย็นวันโกนยายก็จัดเตรียมข้าวของตลอดจนผ้าผ่อนท่อนสบายไว้เสร็จเรียบร้อยไม่ลืมที่จะสั่งหลานชายว่าไอ้หนูไปขุดดินมา3ก้อนเตรียมเอาไว้วันนี้เอา3ก้อนเจ้าหรือครับยายทุกทีเห็นเอาไปก้อนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหาบดินไปวัดกันเลยมีบ้านเราบ้านเดียวนี่แหละผมน่ะอายเขาจะตายอยู่แล้วหลานชายทำกระเงากระงอดก็เพราะบ้านอื่นเขาไม่ทำกันน่ะสิยายถึงต้องให้เองไปขุดมา3ก้อนแต่ถ้าผมเป็นยายนะผมจะเลิกหาบดินไปวัดในเมื่อบ้านอื่นเขาเลิกทำแบบนี้กันแล้วยายก็น่าจะเลิกบ้างคนเป็นหลานแนะนำยายไม่ชอบเอาอย่างใครถ้าสิ่งที่ยายทำนั้นดีและได้บุญถึงคนอื่นเขาไม่ทำยายก็จะทำยายถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเสียงข้างมากแล้วการหาบดินไปวัดมันถูกต้องยังไงล่ะยายก็เป็นการใช้หนี้สงฆ์ไงล่ะเราไปเหยียบดินที่วัดติดเท้ามามันเป็นบาปจึงต้องใช้หนี้สงฆ์การเป็นหนี้สงฆ์ก็เป็นบาปเป็นกรรมนะยายอธิบายบาปยังไงเหยียบแค่นิดเดียวหลานชายยังคงเถียงแต่หลายครั้งหลายหนเข้ามันก็ทำให้มากแล้วใช่ว่าจะมีแต่เราไปวัดเมื่อไรคนอื่นๆเข้าไปกันตั้งเยอะตั้งแยะก็พากันเหยียบดินวัดติดเท้ากลับไปบ้านดินวัดก็พร่องก็ให้พระโถมเอาเองสิท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินแล้วก็นอนคนเกลียดพระว่าไอ้หนูเองหาเรื่องให้บาปกินหัวอีกแล้วเรื่องอะไรไปว่าพระสงฆ์องค์เจ้ายายปรามก็หรือไม่จริงล่ะยายพวกพระนี่เอาเปรียบชาวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้แกยายห้ามเสียงดุนานทีปีหนหรอกที่ยายจะเปลี่ยนจากไอ้หนูมาเป็นไอ้แกะหนุ่มน้อยจึงจำต้องหยุดทั้งที่ยังคันปากลองยายเรียกอย่างนี้ก็แปลว่าเหลืออดเหลือทนจริงๆเขาไม่ต้องการมีเรื่องกับยายวันโกนวันพระยายไม่ควรจะมีโมโหลงไปขุดดินมาได้แล้วยายเตือนซ้ำคนที่เคยไว้ผมแกะจึงทำตามด้วยการลงเรือนไปหาเสียมมาขุดดินเตรียมเอาไว้เมื่อถึงเวลานอนยายสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเช่นเคยและหลานชายก็มานวดให้ตามปกติต่างคนต่างไม่พูดเพราะยังตึงๆกันอยู่แต่แล้วในที่สุดยายก็ปรารภขึ้นว่าไอ้หนูเอ้ยหมู่นี้โจรผู้ร้ายชุกชุมเขาปล้นกันที่ตำบลบางปทุนโน่นตีชิงวิ่งราวกันไม่เว้นแต่ละวันขโมยวัวควายกันก็มากเราจะเอาเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยายผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนๆแต่ยายมีถึงเองจะไม่มีแต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกหมั่นไส้ที่หลานชายทำเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผมหนุ่มน้อยอยากให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเองเพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละยายมีลูกถึง7คนพวกป้าๆลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าออกใครพี่น้องคลานตามกันมายังฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วยายจะได้ขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ให้ใครเพราะไม่มีคนอยากได้ถึงมีคนอยากได้ยายก็ไม่ยอมให้หรอกผมรู้ว่ายายน่ะหวงสมบัติยิ่งกว่าอะไรยายไม่หวงหรอกไอ้หนูไม่หวงและไม่หวงไม่หวงแล้วมาถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่หวงไม่หวงสมบัติเขาไม่คิดที่จะเอามันไปซ่อนหรอกยายโจรมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไหมล่ะคนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เองพูดอย่างนั้นเพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากๆเสียด้วยยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจ
แต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เองฟังถ้าเองพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงเข้าใจคืออย่างนี้นะที่ว่าไม่หวงสมบัตินั้นหมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกไว้กับมันเพราะถ้าทำอย่างนั้นจะต้องตายไปเป็นเปรตหรือไม่ก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกคอยเฝ้าสมบัติยายไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โจรผู้ร้ายมันเอาไปเพราะคนพวกนั้นมันเป็นคนทุศีลถ้ามันเอาของยายไปใช้จ่ายยายก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรจึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินเสียหมดมันก็เรื่องของเขายายให้เขาแล้วก็แล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรือครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นด้วยคิดว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องได้รับส่วนแบ่งเพราะตัวเขานั้นเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่ให้หมดทุกคนหรอกพูดก็พูดเถอะนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเองส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเขาไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าจะไม่แบ่งให้เขาอีกคำพูดของยายทำให้คนที่กำลังทำหน้าที่นวดใจพองคับอกนั่นก็แปลว่าที่เหลือทั้งหมดนี่เป็นของผมคนเดียวมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็เลี้ยงเองอย่างลูกเพราะฉะนั้นเองก็ต้องได้ส่วนที่เหลือนี่เป็นส่วนแบ่งแต่ก็อยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่างจะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับจะขอแบ่งให้นางเหรียญมันบ้างยายพูดแบบเกรงใจให้ปลาเหรียญทำไมครับยายก็รู้ว่าปลาเหรียญแกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างนึงยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนแกออกเรือนก็เพราะมันไม่ดีน่ะสิยายถึงต้องห่วงมันลูกทั้งท้องยายก็ห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนที่ดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายจะต้องไปห่วงคนไม่ดีล่ะถ้าผมเป็นยายผมจะตัดขาดจากปลาเหรียญเลยเลือดก้อนนึงนึกว่าโยนให้หมามันกินไปยายตัดปลาเหรียญเถอะนะครับหนุ่มน้อยแนะนำหากยายทำตามย่อมหมายความว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใครไอ้หนูยายรู้นะว่าที่เองพูดอย่างนี้เพราะความงกอย่าโลภโมโทสันไปนักเลยหลานเอ้ยเงินทองของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นเกิดเป็นคนจึงควรจะสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นผมก็เห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะครับจริงอยู่เมื่อเราตายเราก็เอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้แล้วจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ฟังเหตุผลของหลานแล้วยายก็เถียงไม่ออกจึงไม่เถียงตกลงยายจะฝังสมบัติไว้ใต้ถุนบ้านพรุ่งนี้หลังจากยายกลับจากวัดเราไปช่วยกันขุดหลุมเข้าสองหลุมพอค่ำๆกะว่าคนเขาเข้าบ้านเข้าเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลงไปฝังผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆดีกว่ารอให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทำอะไรกันที่ใต้ถุนบ้านเออก็เข้าทีดีเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ถุนบ้านพรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่งใส่ทองลูกหนึ่งหนุ่มน้อยทำตาลุกเมื่อได้ยินยายพูดยายมีเป็นไหไหเจ้าหรือครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่เอาเถอะฝังไว้สองไหก็พอที่เหลือเอาเก็บไว้บนบ้านตามเดิมเกิดขโมยขโจรมาปล้นจะได้แบ่งๆให้มันไปบ้างโอ้โหใจดีขนาดนั้นเชียวหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์ศรีต่างหากยายพูดมีเล่ห์ในผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีเพราะโจรมันจะเอาไปพูดได้ว่า
บ้านยายจางไม่เห็นมีสมบัติอะไรเลยเสียแรงมาปล้นใช่จะรักศักดิ์ศรีแต่ยายเมื่อไหร่หลานชายก็เช่นกันเขารีบสนับสนุนว่าจริงของยายแม้ผมชักอยากเป็นโจรเสียแล้วสิจะได้ปล้นบ้านยายจางเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นหรอกหลานเอ้ยถึงไม่ปล้นสมบัติเหล่านั้นมันก็ตกเป็นของเองอยู่แล้วยายพูดอย่างนึกหมั่นไส้คนเป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ป้าเหลียนนี่นะหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเหลือเกินเสียใจที่มีหลานจิตอกุศลคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเองนางเหรียญมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเองไปอิจฉามันเพราะเรื่องทรัพย์สมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเองจงเกลียดจงชังมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำพูดเสียงห้วนถ้าเองจะเกลียดมันด้วยเหตุผลว่ามันเป็นคนไม่ดีเองก็ต้องเกลียดตัวเองด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกยายเรื่องอะไรผมจะต้องไปเกลียดตัวเองอ้าวถ้าเองเกลียดคนไม่ดีก็แปลว่าเองเกลียดตัวเองหรือเองจะเถียงว่าเองเป็นคนดีแต่ผมก็ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมาหัวราน้ำอย่างเปลี่ยนนี่คราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นางเหรียญมันก็ไม่ได้ยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเหมือนเองอย่านึกนะว่ายายไม่รู้ว่าเองไปทำอะไรมาบ้างตาเจ๊กบกแกก็เพิ่งมาฟ้องว่าเองชอบแกล้งแกขโมยหมูของแกเป็นกิโลกิโลคราวนี้คนฟังทำตาปริบปริบนึกถึงเพลงที่เขาแต่งขึ้นล้อเลียนแกเจ๊กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจ๊กบกแต่แกก็ไม่ว่าอะไรยายยายหลับเถอะผมจะง่วงละยิ่งพูดก็ยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบรีบหลับไปเสียง่วงก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปวัดกันยายบอกหลานหลานชายกราบคนเป็นยาย3ครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่อถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะให้พระท่านช่วยฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เขาคิดเข้าข้างตัวเองประมาณ2ยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโวกเวกอยู่หน้าบ้านแข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกระซิบถามว่าไอ้หนูเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมคล้ายๆมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านผมก็กำลังฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นเสียงใครทำไมมาเรียกค่ำมืดดึกดื่นอย่างนี้ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชานดีไหมยายไม่ดีหรอกไอ้หนูอย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปล้นเอ็งออกไปยืนอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นเป้ากระสุนให้มันจำไว้เถียวนะหลานใครมาเรียกกลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกศึกหากยายก็รู้ทีหนีทีไล่แล้วทำยังไงล่ะยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็แอบดูสิแอบดูแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหนลุกขึ้นแล้วไปแอบดูตรงฝาบ้านที่ติดกับชานเรือนดูว่าใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่หมายตรงฝามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้อยู่หนึ่งรูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้นแสงนวลของพระจันทร์วันขึ้น14ค่ำทำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรั้วคนหนึ่งถือคบใต้สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอพระจันทร์ครับตื่นหรือยังผมผู้ใหญ่โปร่งมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นยำด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบุรุษนั้นชัดเจนยายผู้ใหญ่โปร่งน่ะท่าทางจะมีธุระสำคัญเขาพากันมาตั้ง 5-6 คนแน่เอ็งเห็นชัดหรือใช่ผู้ใหญ่โปร่งแน่นะยายยังไม่ไว้วางใจใช่สิยายไม่เชื่อยายลองแอบดูตรงรูนี่ดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอบดูบ้างไม่ต้องร้องหูตาฝ้าฟางอย่างนี้ถึงดูก็ไม่เห็นชัดเอาเถอะเมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่
ไปรีบจุดตะเกียงเข้ายายจะออกไปถามว่าเขามีธุระอะไรว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานพางตะโกนถามผู้ใหญ่หรือมีธุระอะไรคำคำมืดมืดล่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้าผมจะมาขอแรงเจ้าแกะมันไปช่วยตามควายหน่อยไอ้ค้ำกับไอ้คูนควายตะด้วงถูกขโมยมันลักเอาไปเสียงผู้ใหญ่โปร่งตะโกนตอบมาอย่างนั้นหรอกหรือข้าจะให้เข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเอ็งรีบไปใส่เสื้อใส่แสงให้เรียบร้อยแล้วไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่โปร่งบอกว่าควายตะด้วงถูกขโมยลักไปไอ้ค้ำกับไอ้คูนน่ะหรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ยหนุ่มน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอ้ค้ำไอ้คูนเป็นอย่างดีด้วยเคยขี่มันเล่นบ่อยๆในความคิดของเขาไอ้ค้ำกับไอ้คูนเป็นควายหนุ่มที่หล่อที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประขันควายเขาจะบอกให้ตาด้วงส่งเจ้าสองตัวนี้เข้าประกวดพวกคนเฒ่าคนแก่ก็พากันพูดว่าควายสองตัวนี้มีลักษณะต้องตามตำราทุกประการหากไม่ได้มันคืนมาคงเสียดายกันไปทั้งตำบลแต่งตัวเสร็จหนุ่มน้อยก็ออกไปสมทบกับกลุ่มคนที่รออยู่หน้าประตูรั้วบ้านจะไปทางไหนกันดีครับเขาถามผู้ใหญ่โปร่งก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสี่ทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศตะวันตกแล้วที่เหลือนี่แยกกันไปทิศใต้กับทิศตะวันออกทิศละ5คนยังขาดอีก2คนประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไปกันเถอะแล้วคนทั้ง8จึงพากันเดินต่อไปแต่ละคนถืออาวุธประจำตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝกคนชื่อเจริญเท่านั้นที่เดินตัวเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะถือเหมือนคนอื่นๆเขาหลานชายไปแล้วยายจึงเข้าบ้านจัดการปิดเรือนลงสลักประตูอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วจึงเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนายายสวดบทชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกว่าคาถาชนะมารอันประกอบด้วยคาถา8บทซึ่งพรรณนาถึงพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชนะฝ่ายอธรรมทั้งหลายที่พากันมาผจญคนโบราณเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชนะมารทุกวันเขาจะสามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้สวดมนต์เสร็จยายแผ่เมตตาให้ตาด้วงขอให้แกได้ควายคืนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ไอ้ค้ำกับไอ้คูนให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมันมิฉะนั้นมันจะถูกนำไปขายยังโรงฆ่าสัตว์และต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับวัวควายทั้งหลายจากนั้นยายจึงเข้านอนและหลับอย่างง่ายดายด้วยเชื่อว่าคาถาชนะมารที่ยายสวดจะมีอานุภาพทำให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าค้ำกับเจ้าคูนด้วยเวลาตีสี่ยายลุกขึ้นหุงข้าวหลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หรอกยายมันหนีไปเสียก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังเสียดายไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดข้าวต้มเลยทีเดียวจะซ้อมเขาหรือจะถูกเขาซ้อมก็ไม่รู้ผอมๆอย่างนี้ยังมาทำคุยยายพูดขัดคอผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแม้ง่วงจังยายผมของีบหน่อยนะครับ6โมงยายช่วยปลุกด้วยหนุ่มน้อยขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้าน6โมงเศษยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตี4กว่าเพื่อจะไปให้ทันฟังสวดคาถาพันธ์